คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผมเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้องภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยจากพระอาจารย์กฤษดาขันติกโรนะครับท่านมาจากวัดห้วยยอดตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังท่านเป็นผู้เริ่มก่อตั้งชมรมชายผ้าเหลืองแล้วก็ขยายไปสู่ชุมชนกรุณาห้วยยอดท่านจะมีการทำงานอย่างไรมีเรื่องราวอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังเรื่องราวจากท่านกันครับนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรเจริญพรหลวงพี่กฎครับหลวงพี่แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าหลวงพี่เป็นใครมีเรื่องอะไรทำอะไรอยู่ครับก็ธรรมภาพก็พระกฤษดาขันติกโรก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ที่วัดห้วยยอดแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งชมรมชายผ้าเหลืองเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งชมรมชายผ้าเหลืองก็ดำเนินงานเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นหลักแล้วก็เริ่มตั้งแต่ปี 59นะปี59เนี่ย259เนี่ยก็เริ่มที่จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลห้วยยอดซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆก็มาจากการได้ไปอบรมไปเชิญความตายอย่างสงบกับพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลแล้วก็หลังจากการอบรมก็กลับมาทบทวนว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในพื้นที่ของชุมชนก็เลยคุยกันกับคณะทำงานที่วัดก็ได้เข้าไปติดต่อที่โรงพยาบาลห้วยยอดว่าเราเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยก็เลยสอบถามไปทางโรงพยาบาลว่าทางโรงพยาบาลห้วยยอดนี้มีกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไหมซึ่งมันเป็นความประจวบเหมาะหรือว่าเป็นความพอดีกับโรงพยาบาลห้วยยอดเนี่ยได้เปิดตึกหลังใหม่ที่ชื่อว่าตึกอรุขยาสาซึ่งตึกนี้ก็จะให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวมซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ตื่นเต้นในวันแรกที่เราเข้าไปติดต่อเนี่ยเพราะว่าเขาเองก็พยายามหาพระสงฆ์ที่จะมาทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยอยู่พอดีมันก็เป็นความเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีที่เราเข้าไปก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปทำกิจกรรมในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องกิจกรรมแรกๆเนี่ยที่เราเข้าไปกับโรงพยาบาลเนี่ยนะก็จะเป็นการไปเยี่ยมผู้ป่วยโดยคำนะอารัธนาหรือว่านิมนต์จากคณะแพทย์พยาบาลที่มองเห็นว่าผู้ป่วยรายเนี้ยต้องการที่จะพบกับพระคุณเจ้าเพื่ออยากจะพูดคุยนะเรื่องของธรรมะนะบางครั้งก็มีการนะประกอบพิธีกรรมบ้างเพื่อความสบายใจของครอบครัวผู้ป่วยเราก็เข้าไปสนับสนุนในงานด้านนะศาสนาให้กับโรงพยาบาลพอเราเข้าไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าทางโรงพยาบาลเองนะก็ยังมีความขาดแคลนในสิ่งต่างๆนะแรกๆเนี่ยเราก็มาคิดกันว่านอกจากไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วเรายังจะทำอะไรได้บ้างนะที่นะวัดห้วยยอดเนี่ยเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองนะเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็เวลาตอนเช้าๆเนี่ยเราไปบิณฑบาตนะเราก็จะได้อาหารมาจำนวนมากนะเมื่อรวมกันแล้วก็มีส่วนที่เราสามารถที่จะแบ่งปันได้แล้วก็คุยกับทางโรงพยาบาลก็เราก็มีความกังวลว่าอาหารที่นำไปเนี่ยมันจะเหมาะสมกับผู้ป่วยไหมตามหลักโภชนาการมันถูกต้องไหมมันสามารถให้ผู้ป่วยทานได้ไหมเราก็ได้คำตอบว่าจริงๆอาหารเนี่ยเวลาส่งมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ผู้ป่วยโดยตรงมันเป็นครอบครัวผู้ป่วยที่ไปคอยเฝ้าผู้ป่วยเป็นการลดค่าใช้จ่ายเราก็มองเห็นว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดประโยชน์ก็เลยกลับมาคุยกันกับท่านอาจารย์เจ้าว่าคุยกันกับพระภิกษุในวัดว่าเนี่ยเราจะมีโครงการนะเป็นโครงการข้าวก้นบาตรนะเติมใจผู้ป่วยก็เป็นการรวบรวมนะเมื่อก่อนเรามีจิตอาสามารับนะที่วัดนะแล้วก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลโดยที่มีอาจารย์ธรรมภาพเนี่ยไปด้วยนะช่วงแรกปี59ปลายปีจนถึงปี60ทั้งปีเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลทุกวันนะยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าตอนที่เรามีภารกิจแล้วเราก็คุยกับทางโรงพยาบาลว่าสอนที่นิพพานไม่ได้ไปนะแต่อาหารนี่ก็ยังไปปกตินะก็เป็นการส่งอาหารไปทุกวันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวครอบครัวผู้ป่วยเองนะให้ได้มีกำลังใจแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายจากการส่งอาหารไปเราก็มีเพิ่มเติมนะหลายๆสิ่งหลายอย่างส่งเข้าไปอย่างเช่นนะแป้งสีฟันยาสีฟันเนี่ยทางชมรมชายผ้าเหลืองเนี่ยก็มาคุยกันว่าเราจะจัดเป็นแพ็คไปวางเอาไว้ในจุดต่างๆในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยหยิบไปใช้ได้โดยที่ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโครงการเริ่มต้นเลยตั้งแต่ทำชมรมชายผ้าเหลืองนอกจากเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็หยิบยื่น
นะความช่วยเหลือเล็กน้อยที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเกินความจำเป็นที่พระภิกษุสงฆ์จะใช้เราก็แบ่งปันไปโดยเฉพาะครับผมครับอยากทราบอย่างนี้ครับหลวงพี่ว่าจากที่หลวงพี่เนี่ยไปเข้าคอร์สเผชิญความตายอย่างสงบกับพระอาจารย์ไพศาลมาแล้วกลับมาเนี่ยอะไรเป็นแรงผลักดันหรืออะไรทำให้หลวงพี่คิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรให้กับชุมชนของเราได้บ้างครับจริงๆพอจบคอร์สอบรมเนี่ยเราก็กลับมาทบทวนว่าจากการที่เราไปอบรมมาเนี่ยในฐานะภิกษุเนี่ยนอกจากเราได้ในเรื่องของสติมากขึ้นได้ความเข้าใจมากขึ้นในการดำเนินชีวิตประจวบเหมาะกับว่าเราเห็นว่าชุมชนเนี่ยที่อยู่รอบวัดเนี่ยมันมีปัญหาพอเราเห็นปัญหาตรงนี้เราก็เลยพยายามที่จะสร้างกระบวนการว่าทำยังไงให้เราสามารถอยู่กับชุมชนได้เราก็เริ่มนะคิดที่จะทำงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยแต่จริงๆเราเห็นตัวโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยมีประโยชน์มากในการทำงานร่วมกับชุมชนนะก็เลยกลับมาจัดตั้งตัวชมรมชายพระเหลืองครับตอนที่เริ่มต้นเลยเนี่ยมันยากไหมครับสำหรับหลวงพี่ในการที่จะเริ่มต้นทำหรือเพราะดูแล้วเห็นหลวงพี่พูดว่าที่โรงพยาบาลก็ยังหาไม่ได้เลยว่าจะมีพระมาทำหน้าที่แบบนี้ครับก็มีความยากง่ายบวกกับความซับซ้อนในเรื่องของความเข้าใจของชุมชนแล้วก็ความเข้าใจของพระสงฆ์เองด้วยในวัดด้วยแล้วก็ความเข้าใจของผู้ป่วยด้วยนะเพราะว่าที่จังหวัดตรังเนี่ยนะถ้าย้อนไปเมื่อ5ปีแทบจะไม่มีภิกษุที่มาทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยเลยซึ่งหาได้น้อยมากครับซึ่งวันแรกที่เราจะทำตรงเนี้ยเราก็ยังมีความเข้าใจที่น้อยมากในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะจำได้ว่าเคสแรกที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรด้วยซ้ำแค่เข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วก็ไปดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราก็กลับมาตั้งหลักว่าไปครั้งต่อไปเราจะทำอะไรได้นะครั้งแรกที่ไปก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ไปดูว่าแพทย์พยาบาลก็ทำงานยังไงแล้วเราจะมีบทบาทยังไงในการร่วมกันทำงานความยากง่ายอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสภาวะชุมชนในที่เราอยู่เนี่ยซึ่งชุมชนห้วยยอดเนี่ยเป็นชุมชนชาวจีนซึ่งก็มีความเชื่อมีความหลากหลายในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะเรามีทั้งมัสยิดแล้วก็มีทั้งบวชคริสต์เรามีความหลากหลายมากทีนี้พอจะมาทำงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยในสุดท้ายซึ่งแน่นอนว่าต้องพูดคุยเรื่องของความตายซึ่งแน่นอนเรื่องความตายครับชาวจีนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะขัดแย้งกันนิดหน่อยภายในจิตใจของเขาการพูดถึงความตายในมิติของชาวจีนอาจจะมองเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะนำมาพูดในที่สาธารณะหรือว่าในชุมชนก็มีความยากง่ายในการที่จะเข้าไปพูดคุยเรื่องพวกนี้กับชุมชนชาวจีนทีนี้เรามีความเข้าใจว่างั้นก็เราก็เริ่มด้วยการปฏิบัติให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่เราทำอะไรเราก็เลยทำงานกับความตายทำงานกับความป่วยไข้แล้วเราก็นำมาความตายความป่วยไข้นี่แหละนำมาพูดต่อมันเลยทำให้คำพูดของเรามันมีน้ำหนักมากขึ้นจนปัจจุบันเนี้ยการพูดคุยเรื่องความตายก็ดีความป่วยไข้ก็ดีกับคนจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายในชุมชนห้วยยอดความยากง่ายหลักๆก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความเข้าใจในมิติของความตายเมื่อไหร่ครับที่ผมพี่แล้วก็กลุ่มทำงานนี้สามารถทำให้ชุมชนหันมาเปิดใจรับกับความตายเปิดใจที่จะพูดคุยในเรื่องแบบนี้ช่วง2ปีแรกเนี่ยเป็นความพยายามอย่างมาก2ปีแรกเนี่ยเราแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องความตายเลยแต่เราพยายามที่จะให้คนได้เห็นมิติของการทำงานของเราว่าเราทำงานกับความตายตลอดเวลาทุกวันทุกครั้งที่เรามีการแสดงธรรมในวันพระเราก็จะนำเรื่องความป่วยไข้ขึ้นมาแสดงโดยยกเอาพุทธศาสนาขึ้นมามีส่วนร่วมในการที่จะเชื้อเชิญให้คนหรือว่าญาติโยมมีความเข้าใจเรื่องความตายมากขึ้นบวกกับการทำงานของเราเป็นการให้เขาเห็นว่าสภาวะของธรรมะนั้นมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยอมรับมันได้เรื่อยๆแต่ในช่วงปีแรกเนี่ยมันเป็นความยากมากที่เราจะพูดเรื่องนี้พอปีที่สองเนี่ยเราก็เริ่มทำเรื่องของนะโครงการนะที่จะสวดมนต์ข้ามปีนะสวดมนต์ข้ามปีแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นการเผชิญความตายอย่างสงบในคืนวันสวดมนต์ข้ามปีมีปีนึงที่เราจะก็มีคนเข้ามาร่วมประมาณ80ถึง90คนมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีแต่ว่าเป็นการเจริญสติด้วยการใช้มรณสติภาวนาครับผมครับอย่างนี้ครับหลวงพี่เห็นหลวงพี่บอกว่าชุมชนห้วยย่อยของเราเนี่ยมีความเชื่อหลากหลายมีการนับถือศาสนาหลายๆแบบนะครับมีทั้งคริสต์มีทั้งอิสลามมีทั้งความเชื่อแบบคนจีนอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราเข้าไปเยี่ยมคนไ
เวลาที่เขาไปเยี่ยมไข้ข้างเตียงเนี่ยฮะแล้วเจอคนไข้ที่มีความเชื่อหลากหลายนี่หลวงพี่ทำยังไงหรือว่าอยู่ร่วมกับการทำงานกับคนไข้หลายๆแบบยังไงครับจริงๆการเยี่ยมคนไข้ก็จะมีการสกรีนก่อนจากทางโรงพยาบาลโดยหลักๆเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยก็จะได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นแน่นอนว่าเป็นชาวพุทธนะ 80% ครับนะอีก 10% ก็จะมีความหลากหลายทางศาสนาแต่อิสลามเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เยี่ยมเลยนะอิสลามไม่รู้เพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมีอิสลามน้อยมากมีประมาณ 2-3 ครอบครัวแต่ก็มีมัสยิดอยู่แล้วก็ชาวคริสต์เองเนี่ยเราก็ได้มีงานพูดคุยกันบ้างนอกจากการพูดคุยก็เป็นการให้กำลังใจกันส่วนมากนะให้กำลังใจในการที่ในภาวะที่ป่วยไข้เพราะว่าทางตึกอโรคยาสารที่เป็นโรงพยาบาลห้วยยอดเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยผู้ป่วยรวมมีประมาณ8เตียงซึ่งเราไปเยี่ยมเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ป่วยที่เป็นชาวพุทธนะคริสต์แล้วก็อิสลามบ้างในบางครั้งที่เราไปพบเจอแต่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยให้กำลังใจแต่เน้นว่าเป็นการคุยกันว่านะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนได้บ้างแบบนี้น่าจะเป็นการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดมากกว่าการพูดคุยครับก็มองเห็นว่าทางทีมสุขภาพหรือทางโรงพยาบาลก็จะสกรีนแล้วว่าเออมีคนไข้ท่านใดที่ต้องการพบกับพระคุณเจ้ามีคนไข้ท่านใดมีความร้องขอที่จะอยากเจอก็จะสกรีนส่งต่อมาก่อนที่พระอาจารย์จะเข้าไปนะครับนี่ครับพระอาจารย์จากชมรมใช้ผ้าเหลืองที่เรานำอาหารบิณฑบาตเป็นข้าวก้นบาตรเติมใจผู้ป่วยแล้วจนถึงของอุปโภคบริโภคต่างๆที่เอาไปช่วยเหลือญาติผู้ป่วยแล้วทำยังไงครับจนถึงสามารถรวมกันกลายเป็นชุมชนกรุณาห้วยยอดได้อ่ะครับตัวชมรมชายผ้าเหลืองเองเนี่ยก็เป็นกระบวนการเล็กๆที่เราเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อจะนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการตื่นรู้ตัวชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลเนี่ยเราคิดว่ามันพร้อมแล้วที่เราจะประกาศทั้งชุมชนว่ามันถึงเวลาที่เราจะกลับมาทำเรื่องของการดูแลผู้ป่วยร่วมกันเมื่อก่อนเนี่ยเรามีแค่ชมรมชายผ้าเหลืองที่คอยทำงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยในสุดท้ายซึ่งก็มีจิตอาสาไม่กี่คนที่มาทำงานร่วมกับเราโดยหลักๆ ก็จะเป็นจิตอาสาที่อยู่ภายในวัดนะก็มาร่วมกันขับรถให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะพอผ่านไปประมาณ2ปีเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าชุมชนเนี่ยเริ่มที่จะตื่นตัวเรื่องการดูแลผู้ป่วยเริ่มตื่นตัวที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทกับชมรมชายผ้าเหลืองมากขึ้นเราก็เลยขยายการทำงานออกไปสู่ภาครัฐก็ได้จัดโครงการนึงซึ่งเป็นโครงการที่เราพยายามรวบรวมจิตอาสาแล้วก็ภาครัฐทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมก็คือโครงการเยี่ยมบ้าน8วันกับ8ชุมชนในเขตเทศบาลซึ่งปีแรกที่เราจัดเนี่ยอยู่ช่วงประมาณปลายปีของ61แล้วก็จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน8วันกับ8ชุมชนในเขตเทศบาลซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลห้วยยอดนะที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลแล้วก็อำนวยเรื่องการเดินทางแล้วก็มีสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอดซึ่งมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งดูแลอสมในชุมชนแล้วเราก็มีโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดซึ่งก็แบ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเนี่ย3โรงเรียนโรงเรียนเอกชนเนี่ย2โรงเรียนแล้วก็เราก็มีอำเภอห้วยยอดนะที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีจิตอาสาที่ทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วในพื้นที่ในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราจากโครงการเยี่ยมบ้าน8วันกับ8ชุมชนเนี่ยเราก็ใช้รูปแบบการเดินลงไปในชุมชนต้องบอกงี้ก่อนว่าในห้วยยอดเนี่ยในเขตเทศบาลเนี่ยวัดเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดเราก็เลยกำหนดพื้นที่ชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็น8ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดก่อนเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็เป็นโมเดลนึงที่เราจะทดลองกับ8ชุมชนก่อนว่าจะขยายงานออกไปยังไงตอนนี้เราก็เยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ20ครอบครัวในโครงการเยี่ยมบ้าน8วันกับ8ชุมชนก็จะแบ่งกันเป็นทีมไปเยี่ยมผู้ป่วยก็จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจิตอาสาแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมาร่วมเยี่ยมผู้ป่วยกับเราแล้วก็ทุกเย็นก็จะมีการถอดบทเรียนหลังจากเยี่ยมผู้ป่วยนำความรู้ต่างๆเข้ามาสู่นะในที่ชุมนุมในที่ประชุมของเราว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทำภารกิจอะไรจนครบ8วันครบ8ชุมชนในเขตเทศบาลของเราจากนั้นพอเราเริ่มกระบวนการเนี้ยเราก็เห็นว่าชุมชนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นโรงเรียนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นเยาวชนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นเราก็จัดตั้งเป็นชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลเพื่อครอบคลุมทั้ง8ชุมชนเนี้ยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพราะว่าทางชมรมชายผ้าเหลืองเองก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนงานของโรงพยาบาลห้วยยอดในการดูแลนักศึกษาแพทย์ของมอพอเราได้มีโอกาสเข้าไปดูแลนักศึกษาแพทย์ของมอเนี่ยเราทราบว่าทางมอเองเนี่ยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เองเนี่ยต้องการพื้นที่ที่ให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งพอเรามาจัดในมิติของการทำงานในชุมชนเนี่ยเราก็เห็นว่าศักยภาพของชุมชนเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ให้กับนักศึกษาแพทย์ได้มาลงพื้นที่อย่างกรณีที่นักศึกษาแพทย์เนี่ยมาลงพื้นที่การเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยใน8ชุมชนในเขตเทศบาลเราก็มีกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่ซึ่งให้เขาสามารถลงไปเรียนรู้เรื่องของเราได้ถ้าต้องการมาดูเรื่องผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างเช่นรองเทอมเคอย่างเงี้ยเราก็สามารถพาเข้าไปในชุมชนเพื่อจะไปศึกษาดูงานได้เพราะฉะนั้นคำว่าชุมชนพลังผู้ยอดโมเดลเนี่ยมันหมายความว่าเรากำลังปรับ8ชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของภายนอกที่จะต้องการเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรานะโดยทั้ง8ชุมชนสามารถที่จะรวมไปศึกษางานได้ทั้งหมดครับผมครับเห็นเป็นภาพใหญ่เห็นกระบวนการการทำงานที่ทำงานร่วมกันระหว่างวัดระหว่างชุมชนระหว่างภาครัฐเนี่ยครับอยากจะรู้อ่ะครับหลวงพี่ว่าในช่วงแรกที่หลวงพี่ได้ทำชมรมชายพระเหลืองเนาะหลวงพี่รู้ว่าเอ๊ะเข้าไปถามเลยว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไหมต้องการพระที่จะมาทำงานด้านนี้ไหมแล้วในถึงคราวที่หลวงพี่บอกตัวเองว่าเราต้องทำให้ชุมชนรู้แหละว่าชุมชนของเรามันจะต้องตื่นรู้เรื่องการเตรียมตัวตายเรื่องการอยู่ดีและตายดีอย่างเงี้ยฮะหลวงพี่เริ่มต้นยังไงที่จะรวมวัดรวมโรงเรียนรวมบ้านรวมภาครัฐเข้าด้วยกันจริงๆเราเริ่มจากการทำงานแบบตัวคนเดียวก่อนเนี่ยเราเริ่มจากการทำงานตัวคนเดียวก่อนหลังจากไปอบรมมาเนี่ยพอหลังจากไปอบรมมาเราก็เหมือนกับได้สติเหมือนกันได้ฉุกคิดเหมือนกันเฮ้ยความเป็นภิกษุมันก็น่าจะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมนอกจากการแสดงธรรมนอกจากการอยู่ในวัดก็การที่ออกไปข้างนอกเพื่อทำงานชุมชนเริ่มจากการที่เราเนี่ยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยกับโรงพยาบาลก่อน1ปีเต็มๆนะที่เราพยายามทำงานเป็นตัวคนเดียวโดยที่ยังไม่ได้ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐขอความช่วยเหลือจากที่ไหนแต่ว่าเราพยายามสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนให้ชุมชนเห็นกระบวนการก่อนที่เราจะเริ่มในปีที่2ปลายปีที่เราจะเริ่มที่จะเชิญชวนคนมาร่วมกันทำกิจกรรมวัดก็ทำกิจกรรมมากขึ้นเราพยายามคิดกิจกรรมหรือว่าโครงการต่างๆออกมามากขึ้นเพื่อให้คนได้เห็นอย่างเช่นเรามีโครงการตักบาตรยาและอาหารทางการแพทย์ซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจัดขึ้นช่วงหลังจากการที่เราเยี่ยมบ้านแต่เพราะว่าเราเห็นว่าชุมชนตื่นตัวแล้วน่าจะเรียนรู้ร่วมกันได้แล้วว่าความป่วยไข้มันคืออะไรเราก็จัดกิจกรรมตักบาตรยาและอาหารทางการแพทย์เป็นการเชื้อเชิญให้คนเห็นว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการนี้อยู่นะมีการดูแลผู้ป่วยร่วมกันของคนในชุมชนกิจกรรมเหล่านี้ที่เราสร้างขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันทำให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวเรามีการทอดผ้าป่าอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันว่ายังมีความช่วยเหลือที่เราสามารถเกื้อกูลกันได้ในวิธีของผู้ป่วยก็จัดกิจกรรมเหล่านี้เสริมเข้ามาจนวันนึงเนี่ยชุมชนเห็นความสำคัญของโครงการเห็นความสำคัญของกิจกรรมก็เลยเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองโรงเรียนเองเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยเวลาตักบาตรปีใหม่เนี่ยโรงเรียนเอกชน2แห่งเนี่ยก็จะตักบาตรเป็นแพมเพิร์สก็ดีอาหารทางการแพทย์ยาสามัญประจำบ้านมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราเห็นว่าชุมชนเนี่ยตื่นตัวจากกิจกรรมที่เราพยายามทำอยู่1ปีแรกที่เราพยายามไปเยี่ยมผู้ป่วยนำผู้ป่วยมาให้เห็นว่าเนี่ยความป่วยไข้มันคืออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ชุมชนก็เลยตื่นตัวน่าจะมาจากการที่เราลงทำนะจากกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วก็เห็นความสำคัญภาคส่วนต่างๆก็เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมเห็นว่าการทำงานของเราเนี่ยน่าจะได้รับการช่วยเหลือจริงวงกว้างเทศบาลเองก็เข้ามาสนับสนุนโรงเรียนเองก็พยายามจะส่งเด็กมาทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมอยากให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับทางวัดในการเยี่ยมผู้ป่วยมองอย่างนี้ครับมองว่ารูปแบบที่หลวงพี่ทำเนี่ยอย่างที่หลวงพี่บอกว่าเริ่มจากตัวหลวงพี่คนเดียวก่อนเริ่มคนเดียวจากความคิดที่ว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะจากที่เป็นพระอยู่วัดทำกิจกรรมทางศาสนาแล้วหลวงพี่ก็ได้ติดตามเยี่ยมไข้กับทีมพาราทีฟแคร์ของโรงพยาบาลอยู่ทั้งหมด1ปีจนทำให้ชุมชนได้เห็นภาพพร้อมกับการขับเคลื่อนในกิจกรรมของวัดร่วมไปกับการเยี่ยมผู้ป่วยกับการทำให้ชุมชนตื่นรู้ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยความป่วยนะมีจริงนะแล้ววันนึงมันก็อาจมาถึงเราเหมือนกันวันนึงมันก็เป็นเรื่องที่ชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยต้องให้ความสนใจให้การดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยครับหรืออีกในย่านหนึ่งก็ท
จริงๆเราก็ใช้การทำงานของเราในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันมาเป็นเหมือนกับกำลังให้กับการพูดในเรื่องของการแสดงธรรมในการสื่อสารกับชุมชนจากการสื่อสารที่เราใช้วาจาในการสื่อสารแล้วในวันธรรมสวรรค์ก็ดีในกิจกรรมนั้นก็ดีแต่ว่าภาพมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนการที่เราลงไปในพื้นที่แล้วก็นำเอาภาพต่างๆนำมากิจกรรมต่างๆมาให้สังคมให้ชุมชนได้เห็นมากขึ้นได้เห็นภาพตามสภาพความเป็นจริงมากขึ้นมันเลยทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ง่ายขึ้นที่บอกว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยอาจารย์ลองเล่าให้เห็นชัดอีกสักนิดหนึ่งไหมครับว่าเอ๊ะแต่ละฝ่ายนี่เขาได้เรียนรู้อะไรจากการที่เราเริ่มต้นทำงานด้านนี้ครับแต่ละฝ่ายนี่ได้เห็นชัดเจนเลยเรื่องของความเกื้อกูลความช่วยเหลือกันเพราะว่าในเว้ยยอดเนี่ยแทบจะไม่มีมูลนิธิหรือว่ากลุ่มไหนที่มาทำงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยเลยนึ่งน้อยมากเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะรู้แค่ว่าอ่ะป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วคนที่ดูแลก็คือเป็นแพทย์พยาบาลแล้วก็ครอบครัวแค่นั้นแต่ชุมชนยังไม่ได้เห็นมิติว่าเราจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไรหรือว่าผู้ป่วยเองจะได้รับความช่วยเหลือจากสังคมได้ยังไงชุมชนได้ยังไงจนวันหนึ่งที่มันมีนะกระบวนการของตุลมชายพระเหลืองเนี่ยเกิดขึ้นมันทำให้ชุมชนเนี่ยเห็นกันมากขึ้นหลักๆเนี่ยที่ทำให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวเลยซึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เราทำก็คือโครงการอย่างที่บอกไปว่าโครงการบิณฑบาตยาและอาหารทางการแพทย์ซึ่งโครงการเนี้ยเป็นตัวจุดประกายให้ชุมชนเห็นว่าความช่วยเหลือของคนในชุมชนมีความสำคัญมากซึ่งวันนั้นเนี่ยเราวางไว้ว่าอ่ะเราก็คงจัดกิจกรรมเล็กๆให้เด็กเนี่ยซึ่งหัวใจสำคัญอีกตัวนึงที่จะมาขับเคลื่อนงานของชมรมชายพระเหลืองก็จะเป็นเรื่องของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนชุมชนซึ่งสภาเด็กแล้วก็เยาวชนของเทศบาลเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากในการทำงานของชมรมชายพระเหลืองในช่วงแรกๆวันที่เราจัดกิจกรรมบิณฑบาตยาและอาหารทางการแพทย์เนี่ยกลุ่มที่เป็นจิตอาสาที่เป็นกลุ่มเด็กจากสภาเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็มีพระแค่ประมาณ4รูปไปเดินบิณฑบาตในตลาดซึ่งจริงๆมีการประชาสัมพันธ์กันก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งญาติโยมเองตัวชาวบ้านเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องตักบาตรกับอะไรบ้างแล้วก็ใส่อะไรบ้างมันมีความเราเรียกว่าชุมชนเองก็พยายามที่จะสืบเสาะแล้วก็หาข้อมูลว่าเฮ้ยพรุ่งนี้พระเนี่ยจะมาตักบาตรเนี่ยเราต้องเอาอะไรซื้ออะไรก็ได้ยินข่าวตลอดเวลาว่าชาวบ้านก็จะโทรมาถามตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้เนี่ยควรจะตักเป็นอะไรควรจะใช้อะไรในการตักบาตรเพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนว่าไม่มีการอะไรเกิดขึ้นเราก็พยายามประชาสัมพันธ์2วันแล้วก็ให้ความรู้กับชุมชนอยู่2วันซึ่งก็มีความรู้จุดเดิมก็คือแค่ว่าพระไปเยี่ยมผู้ป่วยนะแต่ก็ไม่ได้มีความรู้ว่าเวลาไปเยี่ยมเนี่ยเราต้องเอาอะไรไปให้ผู้ป่วยบ้างทีนี้พอเขามีความรู้เนี่ยวันที่เราลงไปทำกิจกรรมในชุมชนก็ได้รับการตอบรับจากชุมชนอย่างมากซึ่งเราก็ไม่คาดหวังว่าชุมชนจะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เป็นการตื่นตัวของชุมชนวันนั้นเนี่ยประมาณอุปกรณ์ที่ได้เนี่ยประมาณ3รถกระบะเลยนะเป็นเพื่อเป็นนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเราคิดว่าน่าจะได้สักประมาณนิดๆหน่อยๆเป็นโครงการที่เราจัดขึ้นเพื่อชุมชนตื่นตัวร่วมกันว่าเนี่ยเราก็กลับมาดูแลกันนะมาช่วยเหลือกันกลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมีการเรียกร้องให้จัดกิจกรรมบิณฑบาตยาและอาหารทางการแพทย์เนี่ยเกือบทุกเดือนจนเราคิดว่าการทำงานในการจัดกิจกรรมเนี่ยมันต้องใช้กำลังคนมากเราก็เลยปรับเปลี่ยนทางวัดเองทางชมรมก็กลับมาเรียนรู้ร่วมกันว่าการทำโครงการเนี้ยมันต้องใช้คนมากใช้เวลามากแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาให้มันทุกเดือนอย่างเราก็จัดโครงการตักบาตรเดือนเกิดนะแล้วก็มีกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิดก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการตอกย้ำแล้วก็เป็นการให้ความรู้กับชุมชนว่าการตักบาตรเดือนเกิดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสังฆทานที่จะเป็นทางเหลืองๆอย่างเดียวเราก็จัดกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิดโดยได้โมเดลหนึ่งจากสวนโมกเหมือนกันนะเราก็ได้โมเดลจากสวนโมกกรุงเทพเพราะอาตมาภาพเนี่ยเคยได้รับการนิมนต์ไปที่สวนโมกกรุงเทพแล้วก็ไปเห็นกิจกรรมนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ในบริบทของชุมชนของเรานะเราก็สามารถทำได้ให้มันสอดคล้องกับมิติของทางที่เราทำอยู่ในงานที่เราทำอยู่ก็นำมาปรับใช้กับชุมชนก็จัดมาก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วในการตักบาตรเดือนเกิดซึ่งจัดขึ้นทุกปีแต่เราจะมีกิจกรรมอันนึงก็คือการถวายสังฆทานยาและอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยซึ่งคนที่มาตักบาตรเดือนเกิดหนึ่งต้องจะได้เรื่องของสุขภาพแล้วเพราะว่าอาหารที่เราทำก็ทำเรื่องงานสุขภาพเพราะว่าทางชมรมชายพระเหลืองเองก็ได้ทำงานเรื่องของสุขภาวะชุมชนด้วยเราได้ดูแลเรื่องของอาหารการกินของภิกษุอาหารการกินของญาติโยมเพราะเรามีโครงการต่างๆที่มันรองรับอยู่แล้วอย่างเช่นโครงการวันพระเนี่ยก็จะมีมุมบริการผู้สูงอายุซึ่งวัดความดันเครื่องน้ำหนักอะไรมันมีอยู่แล้วในเรื่องของวัดผมก็เ
ื่อสุขภาพที่เราทำอยู่มาก่อนหน้านั้นคุณก่อนที่เราทำเรื่องชมรมชายผ้าเหลืองเนี่ยมันมาสอดคล้องกันว่าพอเราทำเรื่องบิณฑบาตยาและอาหารการแพทย์เนี่ยเขาอยากให้เราทำทุกเดือนอยากมีการตักบาตรทุกเดือนเราก็เลยคิดว่าทำยังไงให้มันง่ายขึ้นและชุมชนเรียนรู้ได้ทุกเดือนแล้วก็จัดเป็นโครงการตักบาตรเดือนเกิดก็คือเดือนละหนึ่งครั้งอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนเราก็จัดกิจกรรมก็ให้ความรู้นะก็มีเวทีเสวนาเล็กๆพูดคุยกันเรื่องของความป่วยไข้พูดคุยกับเคสที่เราไปเยี่ยมมาแล้วก็เตรียมความพร้อมของคนที่ยังไม่ป่วยที่มาที่วัดว่าให้เห็นภาพความป่วยไข้มีการจัดแสดงภาพต่างๆก็มีในบางครั้งก็จะมีโรงพยาบาลเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลมาร่วมทำกิจกรรมมาวัดความดันมาทำกิจกรรมกับชุมชนอยู่ตลอดเวลามันทำให้ชุมชนเนี่ยตื่นรู้ร่วมกันที่เราเห็นชัดเจนอีกภาพนึงก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของโรงเรียนที่เขาปรับเปลี่ยนกิจกรรมของเขาจากตักบาตรอาหารแห้งก็สารปลากระป๋องอาหารแห้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ดีหรือว่าค่ายคุณธรรมจริยธรรมจากปกติเนี่ยเขาก็จะตักบาตรวันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแต่พอเราทำเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันมีอยู่2ปีหลังเนี่ย2ปีท้ายเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนเป็นการตักบาตรเป็นเพื่อนบ้างนมบ้างทางการแพทย์บ้างโดยที่โรงเรียนเนี่ยก็จะแบ่งว่าป.1ก็จะเป็นแพมเพิร์สไซส์ M นะก็จะรวมกันแล้วก็ซื้อกันมาป.2ก็เป็นแพมเพิร์สไซส์ L ป.3ก็จะเป็นแผ่นรองอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนก็เกิดการตื่นตัวชุมชนเองก็เกิดการตื่นตัวแล้วก็กลุ่มอสมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานคุณชายผ้าเหลืองซึ่งในเขตเทศบาลก็จะมีอสมประมาณ70กว่าท่านที่ทำงานร่วมกับทางชุมชนชายผ้าเหลืองทุกครั้งที่เราลงเยี่ยมพื้นที่ก็จะมีอสมในชุมชนนั้นๆที่จะคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานของเราซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่าชุมชนทั้งหมดเนี่ยทั้งภาคีเครือข่ายเนี่ยตื่นตัวเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากโรงพยาบาลทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลก็สนับสนุนรถในการเดินทางไม่มันก็เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันหมดว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำงานดูแลผู้ป่วยร่วมกันคือฟังจากหลวงพี่ที่เรามองเห็นเลยว่าแต่ละฝ่ายหรือแต่ละหน่วยเนี่ยจริงๆก็มีหน้าที่ในการดูแลชุมชนอยู่แล้วแหละนะครับเช่นอสมอ่ะก็มีปกติที่จะดูแลเยี่ยมบ้านหรือว่าไปทำงานของเขาอยู่แล้วนะครับสำหรับวัดเองก็มีกิจกรรมที่ดูแลชุมชนในแง่ของความเชื่อในแง่ของศาสนาในแง่ของพิธีกรรมอยู่แล้วแล้วคราวนี้หนูพี่ก็แค่มีไอเดียปิ๊งว่าเอ๊ะทำยังไงที่เวลาเราไปเยี่ยมไข้แล้วเราจะดูแลเขามากกว่านั้นแล้วชุมชนก็ได้ช่วยเหลือกันการที่บิณฑบาตเครื่องมือทางการอุปกรณ์ทางการแพทย์ยุยางของใช้ก็เพื่อจะให้ชุมชนรู้ว่าเออจริงๆมีความต้องการแบบนี้อยู่นะแล้วชุมชนก็สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าเอาสังฆทานเหลืองๆเข้าไปถวายพระแล้วก็สามารถเอาอันนี้มาทำบุญได้บุญแล้วก็ได้ประโยชน์กับชุมชนอีกไปช่วยเหลือเขาอีกทีแล้วอย่างนี้ครับหลวงพี่ตั้งแต่ตอนต้นแล้วน่าสนใจมากเลยว่าเราอ่ะกำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยความตายแต่เห็นหลวงพี่บอกว่าคนที่มาเป็นจิตอาสาเป็นกำลังหลักแรกๆเลยก็คือกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนถ้าได้เป็นเรื่องที่ไกลจากเขาจากเด็กอายุจากวัยรุ่นมันไม่เป็นเรื่องที่ไกลเกินไปหรือมันเป็นเรื่องที่ทำยังไงหลวงพี่ถึงให้พาเด็กๆพาเยาวชนเข้ามาทำงานร่วมกันตรงนี้ได้กลุ่มเด็กเยาวชนจริงๆเราเริ่มทำงานกับเด็กๆเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราจัดโครงการสามเณรฤดูร้อนนะสามเณรฤดูร้อนของวัดห้วยยอดเนี่ยเมื่อปีแรกที่เราทำเนี่ยหลังจากเราทำงานเยี่ยมไข้ได้2ปีเราก็เริ่มจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนซึ่งสามเณรยุคแรกเนี่ยเราก็ทำงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยเลยนะเราจะชื่อโครงการว่าสามเณรหัวใจแห่งการเยียวยาหรือว่าสามเณรหัวใจพระคือเราก็ต้องการให้เด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องกระบวนการที่เรากำลังทำงานอยู่นอกจากเราทำงานกับผู้สูงอายุกลุ่มอสมที่มีความรู้ความชำนาญแล้วเราอยากให้เด็กๆได้มาสัมผัสวิธีของการดูแลผู้ป่วยซึ่งตอนที่เราทำเรื่องของสามเณรฤดูร้อนเนี่ยถามว่าได้รับฟีดแบ็กเหมือนกันเพราะว่าเราก็พาเด็กๆไปบิณฑบาตยาและอาหารการแพทย์เหมือนกันตอนที่เราบวชสามเณรฤดูร้อนมันทำให้ชุมชนเห็นเด็กๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการที่จะสนับสนุนเห็นเด็กๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการลงไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งเด็กสามเณรฤดูร้อนของเราก็จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยการไปเยี่ยมก็จะได้รับความรู้จากแพทย์พยาบาลซึ่งทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมีความรู้มากขึ้นจากปกติทำในฤดูร้อนของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมมีความหลากหลายมีความเข้าใจแตกต่างกันไปแต่พอมาบริบทของชายผ้าเหลืองเนี่ยเด็กๆก็จะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นได้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยทำให้เขากลับไปพูดต่อในชุมชนของเขาว
พอเขากลับไปพูดต่อในชุมชนของเขาในโรงเรียนของเขาก็เห็นบทบาทนี้ว่าเฮ้ยเด็กที่เราส่งมาบวชนะส่งมาเป็นภูมิการสามเณรนะได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ป่วยไปทำกิจกรรมที่มันแปลกใหม่มันทำให้เป็นการตื่นตัวของเด็กๆเองแล้วเราก็ได้มีโอกาสว่าทางเทศบาลเนี่ยเทศบาลตำบลห้วยยอดเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญตรงนี้ว่าให้เห็นเด็กๆในเทศบาลเนี่ยก็มามีบทบาทกับชุมนุมได้ด้วยมีมาเยี่ยมผู้ป่วยได้ด้วยหลังจากจบโครงการเนี่ยเราก็จะกิจกรรมเยี่ยมบ้านอย่างที่บอกเยี่ยมบ้านเนี่ยเป้าหมายสำคัญเราอยู่ที่เยาวชนในชุมชนแล้วก็เด็กๆในโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนซึ่งเราก็ได้ทำหนังสือโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนเนี่ยเชิญเด็กเนี่ยมาร่วมกันในการทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านก็ได้การตอบรับจากโรงเรียนจากนั้นเนี่ยหลังจากปีแรกเนี่ยเราก็ได้เด็กสภาเด็กเนี่ยเข้ามามีบทบาทเด็กจากสภาเด็กเนี่ยก็ประมาณ25คนในรอบแรกเนี่ยคือเทศบาลตำบลห้วยยอดก็จะมีสภาเด็กที่ขับเคลื่อนเด็กในโรงเรียนต่างๆอยู่แล้วทั้ง5โรงเรียนเนี่ยมารวมกลุ่มกันก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกับเด็กเนี่ยเชิญชวนเด็กมาร่วมทำกิจกรรมกับเราแรกๆเนี่ยเราให้เด็กเรียนรู้เรื่องของการนะสร้างความเข้าใจของชุมชนในเรื่องความป่วยไข้นะมีการจัดอบรมให้เด็กๆ เนี่ยได้มีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของธรรมะกับความป่วยไข้มันเลยเป็นโครงการต่อเนื่องมาว่าเราก็ได้ภาคีเครือข่ายเป็นเด็กเยาวชนและเด็กเองเมื่อเข้ามาทำงานกับชมรมเองก็ได้เรียนรู้เรื่องของความป่วยไข้อย่างน้อยเนี่ยเด็กที่เรานำมาทำกิจกรรมเนี่ยก็เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนแล้วก็เป็นชุมชนที่มีผู้ป่วยอยู่แล้วเด็กบางคนก็จะมาจากครอบครัวผู้ป่วยที่คุณตาคุณยายเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วก็มาทำกิจกรรมกับเราหลายๆคนก็ตื่นตัวเรื่องตรงนี้มากมากมองภาพเคยเห็นภาพที่พระอาจารย์ลงในฝั่ง Facebook ส่วนตัวนะฮะเห็นตั้งแต่เด็กๆที่เข้าไปร่วมเยี่ยมผู้ป่วยเห็นชุมชนเห็นอสม.เห็นพระทำงานร่วมกันเป็นชุมชนกรุณาห้วยยอดเนี่ยชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลเนี่ยถ้าจะพูดถึงว่าเอ๊ะตัวโมเดลเนี้ยมันมีอะไรที่แตกต่างหรือเหมือนกันกับชุมชนกรุณาที่อื่นบ้างความแตกต่างจริงๆแรงอย่างที่บอกว่าคำว่าโมเดลของเราเนี่ยเราต้องการให้เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ของชุมชนอื่นๆที่อยากจะเรียนรู้ร่วมกันว่าเฮ้ยชุมชนเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนเราวางรูปแบบของชุมชนของเราว่าชุมชนผู้ยอดของเราเราจะทำงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยนะต่อไปการดูแลผู้ป่วยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนทั้งหมดที่จะมาร่วมกันดูแลอันนี้เป็นหนึ่งเลยโมเดลที่เราตั้งไว้และโมเดลที่สองเราต้องการให้เห็นว่าศักยภาพของเยาวชนในชุมชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเป็นโมเดลหนึ่งที่เราอยากได้เด็กๆเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับคณะแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเด็กก็สามารถมีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราอันนี้เป็นโมเดลหลักที่เราอยากจะทำที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนชุมชนของเราให้มันเป็นพื้นที่หนึ่งที่สร้างการตื่นตัวของชุมชนว่าชุมชนเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่จะกลับมาดูแลคนในครอบครัวคนในชุมชนของเราว่าคนไหนที่ยังลำบากอยู่เราก็มาช่วยกันดูแลคนไหนที่ยังขาดหรือขาดตกบกพร่องอะไรก็ยังมาช่วยกันดูแลแล้วก็ตัวโมเดลหนึ่งที่เรากำลังพัฒนาตอนนี้ให้มันเป็นตัวที่จะมาชี้วัดนะความเป็นโมเดลของเราก็คือเราทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งตอนนี้ก็กำลังเขียนโปรแกรมแล้วก็กำลังจะเสร็จซึ่งจะเปิดตัวในงานเสวนาก็จะเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าห้วยยอดโมเดลแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะปักหมุดบ้านผู้ป่วยใน8ชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมดต่อไปเนี่ยอย่างเช่นนะวันนี้เป็นวันเกิดของเราเราอยากจะทำบุญกับผู้ป่วยสักบ้านหนึ่งแต่เราไม่อยากไปที่วัดเราไม่สะดวกเดินทางไปที่วัดหรือท่านเป็นคริสต์ท่านอิสลามเราไม่สะดวกที่จะไปที่วัดแต่ถ้าท่านมีข้อมูลตัวนี้เราก็เปิดไปในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็มันจะบอกว่าอย่างเช่นชุมชนหน้าวัดมีความป่วยไข้อยู่5หลังคาเรือนนะคุณก็สามารถไปมอบความช่วยเหลือได้ถึงบ้านเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านวัดไม่ต้องผ่านศาสนาแต่คุณสามารถไปได้เองแค่มีเครื่องมือที่เป็นแอปพลิเคชันที่ตัวชุมชนกรุณาวิยอดโมเดลตัวนี้คุณก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอันนี้ก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่เรากำลังสร้างขึ้นแล้วก็พยายามพัฒนาให้มันครอบคลุมทั้งอำเภอวิยอดแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจำกัดพื้นที่ในเขตเทศบาล8ชุมชนก่อนตัวโมเดลตัวนี้ที่เป็นตัวแอปพลิเคชันอันนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่มันจะมารองรับต่อไปในนักศึกษาแพทย์ก็ดีกลุ่มที่จะมาศึกษาดูงานกับเราก็ดีมีหลายๆพื้นที่ที่ติดต่อเข้ามาขอศึกษาดูงานในกระบวนการทำงานของชมรมชายผ้าเหลืองเนี่ยที่การปรับชุมชนทั้งชุมชนนี้ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นพื้นที่แห่งการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็มีหลายๆภาคส่วนเข้ามาแต่ตอนนี้เรายังขาดความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการเป็นที่พักให้กับเขาซึ่งจริงๆเราก็ได้มีติดต่อมาแล้วในตอนนี้มีเรื่องของบ้านพักที่อยู่ในชุมชนหรือว่าที่เราไม่เชิงเป็นโฮมสเตย์แต่ว่าเป็นบ้านของคนในชุมชนที่สามารถเปิดพื้นที่ให้คนที่จะมาศึกษาเรื่องนี้มาทำงานเรื่องนี้สามารถเข้าพักได้เร
น่วยงานต่างๆที่ต้องการจะมาทำงานกับชุมชนอยากจะมาเรียนรู้บริบทชุมชนเพื่อยอดโมเดลเนี่ยเราก็สามารถเปิดพื้นที่โดยที่เราให้เขาไปพักในชุมชนได้อันนี้ก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่เรากำลังพยายามที่จะจัดหาบ้านต่างๆได้เราก็ได้ประมาณ2 หลังที่สามารถเปิดบ้านให้กับเขาสามารถพักได้เพื่ออาตื่นเช้ามาคุณก็ไปดูแลผู้ป่วยกลับมาก็พักอยู่กับชุมชนภายในชุมชนเหมือนกันถ้าเป็นกรณีของพระภิกษุที่จะมาร่วมดูแลผู้ป่วยมาเรียนรู้ร่วมกันเราก็จะมีวัดที่เป็นสถานที่รองรับเพราะว่าตอนนี้วัดเองก็ตามตัวโมเดลอีกตัวหนึ่งที่มันจะอยู่ในชุมชนผู้ยอดเลยก็คือตัวของสังฆศาลาอาคารพักฟื้นสำหรับผู้สูงอาพาธตัวโมเดลนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่มันจะอยู่ในภาพรวมของชุมชนกรุณาผู้ยอดโมเดลซึ่งนอกจากมิติของชุมชนแล้วที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วที่เราลงไปดูแลเราก็จะมีมิติของพระสงฆ์ที่เรากำลังจะดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธซึ่งให้มันสอดคล้องกับพระธรรมวินัยตัวสังฆศาลาอาคารพักฟื้นสำหรับพระภิกษุอาพาธเนี่ยเป็นโมเดลหนึ่งที่เรามีความร่วมมือกับโรงพยาบาลผู้ยอดและเทศบาลตำบลผู้ยอดซึ่งเป็นไม่ใช่โรงพยาบาลสงฆ์แต่เป็นที่พักสำหรับพระภิกษุอาพาธการทำงานคร่าวๆของตัวสังฆศาลาก็พระภิกษุเนี่ยก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนหลังจากพักฟื้นที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลบอกว่าอ่ะท่านเนี่ยสามารถกลับไปพักฟื้นที่วัดได้แล้วแต่ถ้าที่วัดเนี่ยไม่สะดวกนะห้องพักไม่สะดวกคุณติดท่านไม่สะดวกหรือว่าพื้นที่ที่ไม่สะดวกนะท่านอาจจะเลือกที่จะมาที่สังฆศาลาคืออาคารพักฟื้นสำหรับพระสุภาพาที่วัดผู้ยอดได้ถ้าท่านเลือกที่จะมาพักที่นี่เราก็รับประมาณ30 วันแต่เข้ามาแล้วเราก็จะมีกระบวนการจิตอาสาที่จะมาดูแลท่านในเรื่องของสุขภาพมีคณะแพทย์พยาบาลที่จะมาตรวจซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลที่ส่งแพทย์อาสาเราใช้ระบบแพทย์อาสาเนี่ยมาตรวจตอนเย็นๆว่าตรวจวัดไข้วัดอุณหภูมิแต่ที่นี่จะไม่มีการรักษาไม่มีการให้น้ำเกลือที่นี่ไม่มีการด้วยวัฒนธรรมทางการแพทย์ที่นี่จะเป็นการพักฟื้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นโมเดลหนึ่งที่ให้จิตอาสามามีพื้นที่ในการทำงานเพราะว่าตัวสังฆศาลาเป็นพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนมาเรียนรู้เรื่องความป่วยไข้ให้ชุมชนมาเรียนรู้เรื่องความป่วยไข้เพราะว่าเมื่อสังฆศาลาเนี่ยเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่หนึ่งของชุมชนที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยมองเห็นการทำงานของหลวงพี่และทีมก็คือพยายามพัฒนาในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเช่นรายละเอียดของการทำแอปพลิเคชันเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันแจ้งแก่คนได้รับรู้ว่ามีตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนต้องการอะไรแบบเรียลไทม์เห็นการที่หลวงพี่สามารถเข้าไปนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์ใช้กับที่วัดเช่นการตักบาตรเดินเกิดเห็นการที่เราทำงานร่วมกันกับชุมชนแล้วก็ต่อขยายดูแลในส่วนที่ขาดหายเช่นการดูแลพระภิกษุอาพาธตามจารีตของพระธรรมวินัยให้ถูกต้องให้ตามหลักการเห็นการทำงานร่วมกันอย่างนี้แล้วหนึ่งถามหลวงพี่ว่าก้าวต่อไปของชุมชนกรุณาห้วยยอดเนี่ยจะก้าวไปในลักษณะไหนจะทำอะไรต่อไปครับหลักๆเลยเราตอนนี้สิ่งที่ต้องก้าวไปก็คือการพัฒนาพื้นที่เลยการพัฒนาพื้นที่ให้มันสมบูรณ์แบบกว่าที่มันเป็นอยู่เพราะว่าตอนนี้ตัวโครงการต่างๆตัวกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นสังฆศาลาเองก็ยังไม่ได้มีความพร้อมที่จะรับพระภิกษุอาพาธก้าวต่อไปของเราก็คือการที่จะผลักดันให้กับโครงการต่างๆเนี่ยมันสักเซสหรือว่ามันสมบูรณ์มากกว่าเดิมอย่างเช่นตัวอาคารสังฆศาลาเองมันก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นหัวใจหลักเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่โครงการเหล่านี้เสร็จเนี่ยกิจกรรมต่างๆมันจะถูกรันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเด็กเองเยาวชนเองชุมชนเองก็จะมีบทบาทมากขึ้นมีการทำงานมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นก้าวต่อไปของชุมชนพระเหลืองแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าในเรื่องของการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นจาก4 ปีที่ผ่านมากับการทำงานเรื่องความป่วยไข้เนี่ยเราเน้นหนักไปที่ให้เห็นความป่วยไข้เห็นความทุกข์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้เห็นจริงๆคือการยอมรับความตายซึ่งมันก็เป็นความท้าทายอันนึงที่เรากำลังทำงานในเรื่องของชุมชนเพราะว่าชุมชนเองอาจจะเห็นแค่มิติของความป่วยไข้ยังไม่ได้เห็นมิติของความตายมากนักแต่ว่าในอนาคตเนี่ยที่เราพยายามที่จะทำให้มันเห็นเนี่ยจากการเสร็จของตึกอาคารสังฆศาลาตัวพักฟื้นของมาพาเนี่ยซึ่งในนี้จะพูดคุยเรื่องความตายเป็นหลักเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันสำคัญมากที่เราจะให้อยากให้บทบาทของภิกษุที่เผชิญกับความป่วยไข้เองได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวความตายให้กับชุมชนได้เห็นภาพกว้างขึ้นนี่ก็จะเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็โครงการอบรมก็จะมีมากขึ้นในเรื่องของการเผชิญความตายอย่างสนุกเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันในชุมชนในพื้นที่แล้วว่าเราจะจัดคอร์สอบรมในลักษณะของยอดโมเดลเลยซึ่งอาจจะเป็นการ
ลงไปในสถานที่จริงด้วยครึ่งวันซึ่งมันจะเป็นการอบรมเรื่องความตายเลยไปดูเรื่องความตายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเลยอันนี้ก็จะเป็นความพยายามของเราตอนนี้ที่จะทำขึ้นอะไรทำให้หลวงพี่เห็นความสำคัญที่ว่าชุมชนจะต้องเรียนรู้เรื่องความตายแล้วล่ะช่วงนี้ครับจริงๆมันมาจากหลักการปฏิบัติของเราคิดว่าเราอยู่กับศาสนาอยู่เรื่องความเป็นความตายตลอดเราเห็นความเป็นความตายตลอดเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ที่สุดของชีวิตแล้วเราก็เลยคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยก็พูดเรื่องของความทุกข์มาตลอดชีวิตแล้วก็วิธีของการดับทุกข์ทีนี้การที่เราจะมาพูดในวิธีของความดับทุกข์แต่ว่าไม่ได้ให้ญาติโยมหรือให้ชุมชนได้เห็นความดับทุกข์ที่แท้จริงว่ามันคืออะไรหรือว่าเห็นความทุกข์ที่แท้จริงว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้ร่วมกันก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการเยี่ยมผู้ป่วยใช้กระบวนการนำเอาความเป็นความตายที่มันเกิดขึ้นในชุมชนมาให้ชุมชนได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะนอกจากในภาพที่มันเป็นภาพนะความจำนะภาพต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนะการที่ให้เขาได้เห็นนะตามสภาพความเป็นจริงมันก็จะง่ายในการที่เราจะนำเขาไปสู่กระบวนการที่จะต้องไปเจอกับวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างจริงจังอันนี้เป็นความสำคัญของเราเห็นว่าวัฒนศาสนาเองก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ในฐานะภิกษุเราก็อยากจะมาผลักดันเรื่องนี้ให้เห็นเป็นภาพกว้างขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นในสำหรับชุมชนของเราครับสุดท้ายนี้ถ้ามีพระภิกษุสนใจที่จะทำงานแบบหลวงพี่หรือว่ามีชุมชนอะไรต้องการที่จะเรียนรู้ชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลอันนี้แล้วสามารถที่จะติดต่อหรือว่าเข้ามาเรียนรู้ได้ทางไหนบ้างครับตอนนี้เราเปิดพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่รองรับกลุ่มที่จะมาศึกษาดูงานมาทำกิจกรรมก็คือกรุณาคาเฟ่ตัวกรุณาคาเฟ่เนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราเปิดจริงๆตัวกรุณาคาเฟ่เนี่ยเป็นความตั้งใจที่เราจะรวบรวมนะจิตอาสาซึ่งทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะในกรุณาคาเฟ่ก็จะเป็นการเชิญชวนกลุ่มจิตอาสาหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ที่สนใจจะทำงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำงานผู้ป่วยกับชุมชนหรือว่ามิติของความตายเนี่ยวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเริ่มอย่างมกราเนี่ยเราก็เริ่มเปิดกรุณาคาเฟ่เพื่อให้คนมาพบปะพูดคุยกันเป็นกระบวนการสร้างจิตอาสาของคนในชุมชนหรือแม้แต่จิตอาสาในชุมชนเองก็สามารถมาร่วมกันพูดคุยโดยที่มีกลุ่มเยาวชนอีกนั่นแหละในการขับเคลื่อนกรุณาคาเฟ่ก็เป็นร้านกาแฟเล็กเป็นมุมทานน้ำชาเพื่อเป็นการพูดคุยผ่อนคลายเพราะว่าชาวเวยยอดเนี่ยมีวัฒนธรรมอันหนึ่งก็คือโรงน้ำชาคือคนเวยยอดเนี่ยเป็นคนจีนตอนเช้าเนี่ยเขาจะตื่นมาแล้วก็ไปนั่งร้านน้ำชาเพื่อนำเรื่องราวของคนในชุมชนมาพูดคุยกันทีนี้เราก็ใช้โมเดลตัวนี้ของคนในชุมชนเนี่ยมาปรับใช้ตัวกรุณาคาเฟ่ก็จะเป็นเรื่องการพูดคุยกันเรื่องของการแบ่งปันการเกื้อกูลการช่วยเหลือโดยเป็นวงน้ำชาเล็กๆเป็นวงกาแฟเล็กๆหรือว่าภาคใต้เนี่ยเขาเรียกว่าร้านโกปีร้านกาแฟก็จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆมาพูดคุยกันเรื่องชุมชนเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องของสถานการณ์การบ้านการเมืองปัจจุบันนั่นเนี่ยก็เป็นความตั้งใจอันหนึ่งว่าต่อไปถ้าจะติดต่อเข้ามาก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลหรือว่าที่ Facebook ส่วนตัวได้พระกฤษดาคันติกะโลก็สามารถติดต่อครับผมวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับสาระประโยชน์แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวการทำงานเห็นภาพมิติของการทำงานที่ระหว่างวัดระหว่างชุมชนโรงเรียนและภาครัฐที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ในเพจชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลหรือว่าต้องการที่จะฟังโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์รายการเกี่ยวกับเรื่องราวของกระบวนการในชุมชนของเราก็สามารถติดตามได้ทางพอดแคสต์ของ Peace Food Date ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ